วันนี้ SPD พาทุกคนมาประจนภัยใต้น้ำตามล่าหาปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจจับหายากในตำนานบอกเลยว่าทางไปนี่ไม่ธรรมดาเพราะต้องดำน้ำมุดป่องภูเขาไฟโบราณที่มืดและแคบแถมมีสัตว์แปลกๆเต็มไปหมดและยังต้องเจอกับอันตรายต่างๆนานาไปดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้ SPD และเพื่อนๆจะสามารถชีวิตรอดได้ไหมไปดำกันสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการอควาเอสเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อรายการแล้วเหรอตอนแรกอควาไปเปลี่ยนชื่อเพราะจะอยู่สตูน้องๆเรียกท่านเอสนะครับไม่สนใจกูเลยปกติทุกคลิปดำน้ำมาที่ผมมาผมไม่ได้เป็นสีนี้ตลอดเรารอการเฟดของผมเพื่อลงทะเลเพราะว่าถึงจะย้อมสีมาอย่างไงอะลงทะเลก็จะขึ้นมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันกัดแล้ววันนี้เรามีภารกิจที่ต้องลงไปตามหาสัตว์แปลกๆกัดหายากในทะเลนะไม่รู้ใครจะเจออะไรบ้างรู้ดิหูแต่ละตัวเสร็จแล้วจำได้หมดแล้วนะถ้าผมเปิดหน้าไหนมันจำชื่อได้ดู1 2 3อันนี้อะไรอาปูชิโนอาปูชิโนมันอ่านว่าเคลลี่ไบรท์มึงอ่านตรงไหนอ่ะคลายไบรท์ความยากของวันนี้ก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ในน้ำตลอดใช่ตามหาสัตว์สายพันธุ์ใหม่นะไอ้ยี่จะมันจะพอแล้วพร้อมไหมเพื่อนไปเพื่อนแล้วเนี่ยเย้ปลอดภัยดำน้ำปลอดภัยแล้วไปแล้ว goเป็นไรไหมเพื่อนไปแล้วครับน้องนันเพื่อจะตามล่าสัตว์ประหลาดให้น้องนันดูว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะไปโดดแดดจ๋าโนหนึ่งมาแววตอนนี้เดี๋ยวเราถอยห่างออกจากเรือนะครับผมเดี๋ยวมีคนโดดมานะดีเต้ผมอยากไปตัวโพไซดอนนะครับน้องๆโพไซดอนอยู่รัชดาครับแต่ลงมาปุ๊บอะข้างล่างเย็นเลยเย็นมากแรกเราจะได้เจอสัตว์ประหลาดแล้วเพื่อนแล้วต้องเจอว้าวโอเคครับตอนนี้เราจะลงสู่ใต้ทะเลกันแล้วนะไปเลสโก้ตอนนี้แบงค์ลงมาแล้วนี่ผมกำลังลงนะผมเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนมีอะไรในนักกับเหมือนน้ำเข้าอ่ะเฮ้ยน้ำเข้าได้ไงวะโอ้แต่ตาแต่ตาโอ้เข้าได้ไงวะเนี่ยโอ้โอ้ทุกคนคงไม่เห็นเลยแต่ตามากโอ้ยอะไรวะเนี่ยน้ำเข้าหน้ากากเฉยโอ้ยโอ้มาจากไหนวะโอเคครับโอเคพี่เขาถามโอเคไหมลืมปิดวาล์วเฉยครับลืมปิดวาล์วแรงดันอากาศโอเคมาเราพร้อมที่จะไปกันต่อนะครับน้องโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะลงกันอีกระดับ wow. นึงนะโอเคเราลงมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความลึก 13.8 เมตรนะฮะถือว่าลึกมากลืมบอกทุกคนไปนะครับภารกิจหลักของวันนี้คือเราต้องตามหาปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจชื่อเวอร์เกินปุยมุ้ยอะมุ้ยปุยปุยสวัสดีเต้เนี่ยฮะกำลังตามแบงค์มาครับผมซึ่งพี่เขาบอกว่าให้เราเดินทางไปที่ป่องภูเขาไฟใต้ทะเลนะเพื่อลงไปดูปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจแต่ว่าทางลงมันอยู่ไหนเดี๋ยวตามพี่ไกด์ไปว้าวดีครับน้องๆทุกแต่ละสับน้องๆฝากติดตามเพลงใหม่ด้วยนะฮะฟีดกับพี่ป๊อก Mindset จริงๆเพลงนี้อัดไว้นานแล้วนะอะไรกันครับอะไรกันนี่นะคุณดึงอยู่ข้างหลังดูแลความปลอดภัย All Star Dive Academy ตอนนี้นะเรากำลังเดินทางไปที่ทางเข้าป่องภูเขาไฟโบราณนะว้าวซึ่งน่าจะเป็นทางไปดูปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจนะครับเฮ้ยชื่อมันเรียกยากวะปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจถูกแล้วอะไรวะเนี่ยชื่อมันเรียกยากมั้งโอ้อะไรเพื่อนโอ้นี่เหรอทางเข้านี่น่าจะเป็นทางเข้าป่องภูเขาไฟโบราณนะโหแล้วเข้าไงเนี่ยมันแคบมากเลยนะเคฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะผมซึ่งผมจะให้เต้เข้าไปก่อนนะไปเลยเพื่อนมึงนำเป็นคนไม่ค่อยชอบนำเอาครูบอกให้ผมตามเป็นคนที่สองนะเดี๋ยวครูไปก่อนเอาแล้วสิมาเสี่ยงดวงกันว่าเราจะชนอะไรไหมตอนนี้ผมเข้ามาแล้วครับ
โอ้นี่ทางเข้านะเนี่ยทุกคนดูสิมีปะการังอ่อนด้วยสีม่วงว้าวคือดำน้ำมันต้องนานเพื่อจะเห็นปะการังสีม่วงโอเคถึงแล้วโอ้เหมือนน้ำมันแรงมากนะตอนนี้แบงค์ตามเรามาแล้วครับผมโอ้ดูดิอุดมสมบูรณ์มากเลยในนี้โอ้โหมีปลาหลากหลายพันโอ้ไม่มีสีเหลือบแดงด้วยโคตรเฟี้ยวอ่ะไอ้ปลาเนี่ยแบงค์เหมือนจะดีใจนะจะบ้าแล้วยังไม่ทันลงป่องภูเขาไฟเลยเรามาตามหาทางเข้าอีกทีนึงนะฮะผมไม่รู้ว่าทางเข้ามันอยู่ไหนนะเดี๋ยวต้องให้ไกด์นำนะก่อนเข้านะครูหนึ่งน่าจะทดสอบเรานะให้ลงไปทีละคนนะโอ้ตื่นเต้นมากว่ะการมาดูปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจทำไมต้องลำบากขนาดนี้นะเดี๋ยวนะมันลงทางไหนวะทุกคนนั่นไงมีแสงแล้วครับทุกคนน่าจะเป็นทางนั้นนะเดี๋ยวเราตามแสงมานะฮะว้าวนี่นะน่าจะตามไปทางนี้นะครับโอ้โหปลาหรือค้างคาวหรืออะไรเนี่ยโอ้โหลูกออสมันอะโคตรเยอะทุกคนมันเหมือนมันมาแอบหนีปลาใหญ่อยู่ข้างในหรือเปล่าแต่ว่าโอ้แค่ทางเข้าน้ำแรงมากครับมันพัดผมไม่ให้ลงไปอะต้องตีขาระวังข้างขวาไว้ถังอาจจะขูดได้โอ้แค่ทางเข้าก็ยากละโอ้ทุกคนกระแสน้ำข้างในแรงมากครับมือนี่ไม่นิ่งเลยโหดเกินหรือเปล่าครับจานทดสอบเป็นขนาดนี้แต่จริงก็ไม่มีอะไรหยุดได้นะฮะระดับโน1นะครับก็มาดิครับน้อนๆโอ้โหไฟฉายก็ไม่มีต้องดำแบบหลับหูหลับตาโอ้น้ำแรงน้ำแรงมากไม่น่าเชื่อว่าในถ้ำมีกระแสน้ำด้วยนะโอ้โหทุกคนตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยฮะเดี๋ยวใครปิดสวิตช์ไฟน่ะไม่เปิดเลยมืดเกินโอ้โหตาบอด8ทิศอันนี้เหมือนเริ่มเห็นแสงลางๆแล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว้าวโอ้โหอยากจะออกไปแตะขอบฟ้าโอ้โหทุกคนเหมือนผมกำลังทัชน้องปลาอยู่เลยฮะโอ้มันเป็นแสนละล้านตัวเลยนะเยอะมากนี่เหรอทางนางในป่องภูเขาไฟโอ้คือในป่องภูเขาไฟนี้มีปลาหลากหลายมากเลยอ่ะดูดิ wow. แต่มันแคบมากเลยนะคือขนาดพอดีตัวครับนั้นคือถ้าว่ายไม่นิ่งนะฮะอาจจะขูดไปหินทำให้บาดเจ็บได้ครับแต่ระดับผมขูดไปหินน่าจะแตกนะเพราะว่าผมแข็งแรง ว้าวลบโอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะคือมันว่ายพร้อมกันหมดได้ไงอ่ะหรือว่ามันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยปลาอะไรวะเนี่ยคืออ่านมาต้องเยอะนะลืมชื่อหมดหลบไปนะครับถ้าไม่อยากใส่เบตาดีนใต้น้ำไม่มีน้ำเกลือนะมีแต่น้ำเค็มโอ้นี่คือภายในตัวถ้ำนะครับสวยมากว้าวแล้วข้างบนจะเป็นแสงจากป่องภูเขาไฟส่องออกมานะโอ้เดี๋ยวค่อยๆลอยลงมาช้าๆนะว้าวแล้วก็เบรกโอเคฮะเราไปกันต่อแล้วผมในนี้น่าจะยาวอยู่นะในป่องภูเขาไฟเนี่ยว้าวนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วข้างหน้ามีคนนำแล้วมีคนนำเราก็ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะตามมาทีหลังนะพวกแบงค์กับเต้น่าจะว้าวกันอยู่นะโอ้ทุกคนดูเวทถ้ำดิปลาเยอะมากว้าวเอาจริงผมให้หมดนี่เลยขอคนเดียวเอาเปล่าปักนี่นะฮะแบงค์ตามเข้ามาแล้วแบงค์ตีบอกว่าก็ยากลำบากเหมือนกันนะตอนนี้แบงค์กำลังตามมาครับผมแบงค์น่าจะเห็นวิวเดียวกับที่ผมได้เห็นอะเมื่อกี้มาไงเพื่อนโลเดี๋ยวเราจะค่อยๆออกไปกันนะทีละคนว้าวโอ้คนดูปลาดิเยอะมากทุกคนไม่ได้เห็นสิ่งเดียวกันหมดนะฮะคือความอลังการของในป่องภูเขาไฟโอ้เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วว้าวหลบไปนั่นๆโอ้ไม่อยากจะคิดนะถ้ามันเป็นปลาปิรันย่านะคงออกไปมีแต่กระดูกอะครับแต่ว่าพวกนี้มันไม่ดุนะฮะแต่เอาจริงปลาปิรันย่าก็กัดผมไม่เข้านะมันหัก โอ้ดูทางออกละโคตรแคบเดี๋ยวค่อยๆออกกันทีละคนนะว้าวมาครับจากตัวกับโพไซดอนนี่นะครับแบงค์ตินักทำลายของเราดูวันนี้เขาจะทำลายแว่นโกโปรหรือถังอัดอากาศ
นี่นะลาเต้ CNP ของเรานะตามออกมาคนสุดท้ายโหไอ้นี่ผมรู้จักไอ้ปลาปักเป้ายังไงโหตัวนี้นะจำได้ตัวเดียวตั้งแต่ลงมาชื่อปลาปักเป้าฮะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นมันพองตัวในน้ำนะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่นะเต้นๆโอ้โหเต้นๆเดาโอ้โหเวลาผ่านอะไรมาอย่างเงี้ยจะเต้นกันตลอดนะเฮ้ยเหมือนจะเจอตัวอะไรนะเพื่อนดูดินู้นน่ะดูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะว้าวดูดิตัวอะไรมานะดูหน่อยเหรอตัวอะไรอ่ะโอ้โหปลาสิงโตเจ้าเดิมนะตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนมันชอบว่ายกับหัวกับหางไงก็ไม่รู้นะนี่ก็ไม่แปลกอะไรฮะหาเจอได้ทั่วไปนะฮะเหาฉลามหน่อยเพื่อนตอนนี้เรามาเหาฉลามแบงค์นะเพื่อประหยัด energy นะครับแล้วก็มาเกาะแบงค์อย่างนี้นะเฮ้ยเกาะหน่อยเฮ้ยรอบนี้มันไม่สลัดวะปกตินี่มันสลัดทิ้งกันนะเต้มาเกาะอีกคนนึงอะไรวะเนี่ยซ้อน3ซ้อน3ไม่ได้ต้องเบิดจับนะฮะนอนอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะซ้อน3ใต้น้ำโอ้โหทั้งทะเลเนี่ยให้หมดเลยขอ3พอดีที่ผมทำได้เนี่ยผมรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านนึงนะเขาเป็นปลาอยู่ใต้น้ำเลยแหละครับปลาชื่อว่าหยุดเกาะนี้ก็ไม่เปลืองแรงดีนะว้าววันนี้แบงค์ใจดีนะฮะให้เกาะปกติมันสลับเพื่อนกระจุยหมดละเฮ้ยอะไรอ่ะปลาแมกจิ้มฟันจระเข้ปีศาจหรือเปล่ามันจะมีตัวอะไรแถวนี้ผุบๆโผล่ๆโอ้โหไม่ใช่แล้วนั่นน้อนงูทะเลนะฮะบอกเลยว่าไม่กลัวนะผมขอสักฉกหนึ่งสิอยากโดนฝังเขี้ยวอะครับพิษของมันหยดหนึ่งนี่เก็บคนได้เป็นร้อยคิวนะแต่ว่า SPD ไม่กลัวหรอกครับผมว้าวเอาหนีเป็นไงล่ะหลอกเล่นนะทุกคนมันไม่ทำอันตรายมนุษย์นะมันก็อยู่ของมันนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะต้นคริสต์มาสโหโคตรเท่ว้าวเฮ้ยผมเพิ่งเคยเจอปะการังอ่อนใต้น้ำหมีนะเหมือนไอ้ของเล่นที่เราเล่นตอนเด็กอะแถมกับขนมอะแล้วใส่น้ำลงไปอะแล้วมันจะโตงอกดอกอะว้าวโหเจ๋งๆสวยนี่คือท่าเจ๋งละใต้น้ำเขาทำนี้เป็นการสื่อสารทางมือบอกว่าเจออะไรเจ๋งๆตอนนี้นะเรายังหาปลาไม้ที่ฟันจระเข้ปีศาจไม่เจอเลยเดี๋ยวจะไปดูโมนะฮะมันจะหายากอะไรขนาดนี้โหดูดิฮะฝูงปลาเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะมีใช่ปลาไม่ได้ฟันระเข้ปีศาจหรือเปล่าแต่ดูจากสรีระแล้วไม่น่าใช่นะอยู่เป็นฝูงนะพวกนี้ว้าวคือถ้ามีปลาวาฬหรืออะไรมามันน่าจะงับทีเดียวหมดเลยนะโอ้เยอะมากมันว่ายเป็นสายทานเลยฮะตัวไหนคือจ่าฝูงมีใครรู้ไหมมันว่ายตามอะไรอ่ะมันวนกันเหรอโอ้หยุดนะปลาปลาหยุดโอ้มันไม่หยุดเลยจะว่ายไปใกล้ๆซะหน่อยปลาหยุดปลาหยุดโอ้ดูตรงนี้ดิทุกคนโหนี่มันดงปลาเหลืองจำชื่อในหนังสือไม่ได้นะขอโทษทีนะผมมาตั้งชื่อว่าปลาเหลืองตั้งแบบง่ายๆเลยใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะว่าปลานี้มันปลาอะไรโอ้นี่นะเราว่ายเข้ามาใกล้ว้าวขนาดอยู่ใกล้ๆนะอันนี้ใกล้มากเลยนะแต่มันก็หลบเราได้ตลอดนะโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับมันเลยฮะว้าวว้าวโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันหลบใครอ่ะโหโคตรเร็วอ่ะผมว่าไอ้ปลาพวกนี้นี่ไม่ได้ล่ากันง่ายๆนะเร็วมากเดี๋ยวเราจะไปดูปลาไม้จิ้มฟันประเภทปีศาจโอ้ปลานีโม่วิ่งน้อนตัวจิ๋วมากเลยอ่ะโอ้จริงๆปลานีโม่มันมี2สีนะนี่มันมีลายป้องด้วยนี่เขาเรียกลายป้องโอ้ก็สวยไปคนละแบบนะว้าวแต่ถ้าเหมือนในการ์ตูนก็จะเป็นสีส้มขาวนะลายป้องนี่ไม่รู้ว่าจะหายากหรือเปล่าตอนนี้เราลงสู่ระดับความลึก20เมตรเพื่อหาปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจมันหายากอะไรขนาดนั้นนะเกินปุยมุยอ่ะมุยปุยหายากจังเดี๋ยวเราจะว่ายตาม
คุณแบงค์ปิแล้วฮะบอกเลยว่าแบงค์ปิสกิลการว่ายน้ำของเขานิ่งมากนะว้าวโอ้ดูโขดหินตรงนี้ดิโอ้ยมีอะไรล่ะเหมือนปลาเก๋าเลยใช่ปลาเก๋าหรือเปล่านี่ฮะมีปลาเทวดาด้วยด้านล่างผมชอบนะมันเฟี้ยวดิบอกเลยครับสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นก็มาดำได้นะจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยการว่ายน้ำกับการดำเนี่ยบอกเลยว่าการดำนาเนี่ยมันก็อยู่บนบกมันจะไปเกี่ยวได้ไงอ่ะผมล้อเล่นนะครับดำน้ำจริงๆไม่ต้องว่ายน้ำเป็นก็ได้นะครับอันนี้พูดจริงนะไม่ได้ล้อเล่นโอ้เฮ้ยมันเจออะไรอ่ะมันคือปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจใช่ไหมขอดูหน่อยสิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อไอ้พันนี้ผมเห็นในหนังสือมันชื่อแฟตเวิร์มหนอนตัวแบนว้าวโหแต่ตัวนี้สวยมากคือดูขอบๆมันดิโหเหมือนเอเลี่ยนอ่ะนี่เราทะลุมิติด็อกเตอร์สเตมมาหรือเปล่าว่าแต่มันจะเลื้อยไปไหนอ่ะโอ้โหดูตัวนี้ดิโอ้โหไอ้ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะเหมือนกระต่ายเอเลี่ยนอ่ะหลังมันเป็นขนสีเขียวๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจัดผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะน่าจะเป็นตระกูลพวกสลัดนะพวกทากเพราะว่าตัวมันเหมือนทากนะโว้หูดำตัวนี้หูดำเฮ้ยดูมันเหมือนมีแขนด้วยอะแขนหรือหนวดแล้วตามันอยู่ตรงไหนอะมันมองอะไรอะมันเห็นไหมสวัสดีค่ะคือมนุษย์โลกโอ้เจ้าอยู่ในมิติควอนตัมหรือเปล่าหุยดูตัวนี้ดิทากเขียวโหถ้าไม่มีสัตว์แบบนี้บนโลกนะบอกเลยว่าน่ากลัวนะโหมันสวยกว่าหอยทากธรรมดาที่อยู่ในเปลือกเยอะมากโอ้โหทุกคนดูตัวนี้ดิโอ้โหอย่างกับเวนอมมันจะกินผมมันเนี่ยมันจะเข้ามาฝังในร่างและกายพันธุ์มันเนี่ยโอ้โหอย่างกับหลุดออกมาจากมิติคู่ขนานนะเฮ้ยตัวนี้มันแปลกมากนะน่ากลัวมากเฮ้ยทุกคนดูตัวนี้สิน้องปูเนี่ยเฮ้ยมันยิ้มให้ด้วยว้าวเฮ้ยน่ารักเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ด้วยว่ะตามันใช่ป่ะนึกว่ามันยิ้มให้มันอยู่ข้างในบ้านของมันนะครับโอ้โหทุกคนดูตัวนี้ดิตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นประเภทหอยทากนะแต่สีมันสวยมากเลยเป็นสีขาวดำทูโทนนะเดี๋ยวดิเฮ้ยเหมือนแบงค์ปีนักทำลายจะเจออะไรนะเหมือนมีอะไรวะเชือกเหรออ๋อมีเชือกรัดปะการังอยู่ตอนนี้ครูกำลังเขาช่วยตัดนะฮะโหแก๊งเราอนุรักษ์ทะเลนะไม่รู้ใครมาทำไว้นะฮะแต่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชาตินะครับไม่งั้นมันก็จะไม่มีอะไรสวยๆให้นอนๆดูนะในอนาคตเนี่ยมันพันปะการังอ่อนล้มหมดเลยอะเราต้องช่วยกันตัดนะไม่รู้เขามาขึงทำไมนะครับผมหรือว่ามันอาจจะลอยมาติดก็ได้นะเป็นขยะโอเคฮะจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำนะแต่ยังโบยันซี่ลอยตัวไม่นิ่งนะน่าจะหม่งโลกได้นะเฮ้ยตอนนี้ครูดึงตัดออกมาหมดแล้วนะนี่นะครูดึงออสตาร์ไดอะคาเดมี่นะใครอยากเรียนดำน้ำที่นี่เลยโอ้มันเยอะมากเลยนะเนี่ยไอเชือกพวกเนี้ยโอ้ตัดยังไงก็ไม่หมดสักทีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนพี่เขาจะชี้ตัวอะไรอ่ะหรือว่าไหนอ่ะไหนครับพี่อยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนเขาบอกว่าจะใช่แล้วเขาลากผมมาดูเลยน่าใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยไหนอ่ะตรงไหนเนี่ยไหนวะตัวเล็กเหรอโอ้โหนี่ไงทุกคนนี่แหละครับปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจว้าวใช่แล้วเนี่ยโอ้โหชื่อจะอลังการเลยตัวน้อยเดียวโอ้โหเกินปุ้ยมุ้ยอะเกินปุ้ยมุ้ยโอ้เดี๋ยวเอาตะกล้องนะมาซูมดูนะครับใช้กล้องใหญ่เลยโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าปะการังคือถ้าว่ายผ่านแบบไม่คิดอะไรก็ไม่เห็นนะเนี่ยนี่แหละฮะที่เราตามหากันดูทั้งทริปนี้นะคือเจ้าตัวนี้ปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจเดี๋ยวผมทำหน้าปกแบบเท่ๆเดี๋ยวคิกเบ็ดคิกเบ็ดแต่ของจริงฮะตัวเท่านี้เกินปุยมุ้ยอ่ะนอนโอ้โหพี่นึกว่าปะการังแต่รูปร่างมันคล้ายมาน้ำนะพี่เขาบอกว่าหาดูค่อนข้างยากฮะโอเคครับคลิปนี้เรา
พอใจแล้วครับผมมาได้มาดูปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจคือไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้นะแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่ามันหาดูยากโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นกันแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนอากาศจะหมดนะผมบอกกูก่อนขอเปลี่ยนหน้ากากได้ไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาสายจัมลงมานะต้องเปลี่ยนหน้ากากนะถังแรกหมดไปแล้วคือถ้าถังมึงหมดเนี่ยมันจะเคว้งนะมันจะลอยแบบแม่บาลานนะต้องเปลี่ยนถังตลอดมาเดี๋ยวครูหนึ่งช่วยเปลี่ยนถังนะว้าวซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่มีคนจับเราตอนเปลี่ยนหน้ากากนะโลกมืดนะฮะอาจจะไปกระแทกนู่นกระแทกนี้ได้เปลี่ยนหน้ากากครับมันนอนพี่จะพูดไม่ได้นะพี่ขอเปลี่ยนหน้ากากแล้วโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการตามล่าปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจเกินปุยมุ้ยอ่ะตัวเท่านั้นเองอ่ะคือแบบชื่ออลังการมากแต่ตัวแบบเท่าเศษปะการังครับแต่รู้สึกเจ๋งนะเพราะว่ามันหายากนะระดับหนึ่งเลยคือถ้าใครตาไม่ดีนะก็อดดูไปว้าวโอเคนะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันเลยครับผมก่อนขึ้นบกไปตอนดำก็ขึ้นเรือแหละเออถังใครตีถังคุณอ่ะคือผมมาเอาถังมาข้างหน้าแล้วตอนเนี้ยมันลอยมากสุดยอดฮะคือบอกเลยว่าในถ้ำนี่แบบโอ้โหโคตรสวยมันเรียกว่าอะไรนะไม้จิ้มฟันปลาไม้จิ้มฟันปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจชื่อโคตรยาวมันเหมือนปะการังแตกใช่เหมือนม้าน้ำแบบม้าน้ำแต่เหยียดตัวเหยียดตรงเลยเหยียดตรงเออเหยียดตรงนี่ครับแล้วใครตั้งชื่อให้มันล่ะมันก็อยู่ในหนังสือนะครับผมก็เรียกอย่างนี้ด้วยลักษณะของมันใช่ครับผมมันก็คืออยู่ในแฟมิลี่เดียวกันกับปลาไม้จิ้มฟันจระเข้นะครับผมแต่ตัวนี้มันก็คือโอเน็ตโกดไปฟิชก็คือปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ปีศาจนะครับผมแค่ชื่อโคตรเท่แล้วโอเคเราขอขึ้นมาใช่ครับอยู่บนครับดาดฟ้าวันนี้เป็นไงบ้างก็ไปประจนภัยถือว่าเป็นครั้งที่2ของการประจนภัยใต้ทะเลคือแบบมันมีการแปลกๆเยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าปล่องภูเขาไฟที่เราเป็นตัวเองยากครับเออถือว่ายากคือต้องแบบมีความชำนาญนะไม่ใช่ว่าแบบใครจะเข้าไปปืนแม่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะหน้ามันเล็กก็แค่จบคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SPD นะกดไลค์เยอะๆเลยคลิปนี้เพราะว่าคลิปหน้าเราจะไปตะลุยกันอีกนะใต้น้ำบอกเลยว่าทั้งโลกนี้ยังไม่ค้นพบยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะเลือกเลยไม่เจอเลยโพไซดอนยังไม่เจอนะเคลื่อนเลยไม่เจอแมกกาโลดอนแมกกาโลดอนนี่เลยวันพีชไม่รู้ว่าจะมีป่ะวันพีชวันพีชเราจะเจอวันพีชให้ได้แต่ที่รู้ๆมีเจออะไรทำไรไว้ลูกอุปกรณ์อุปกรณ์ผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าโอเคครับถ้าชอบวิดีโอ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับเดี๋ยวเราไปดำมันอีกไปแล้วครับผมเจอกันอีพีหน้า